พระเจ้าตรัสว่าเมื่อเจ้าทูลขอต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าบรรดาผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์และพระองค์ทรงแสวงหาผู้ที่นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงสถิตอยู่โปรดเจิมเราเจิมใจของเรามันสิการพระเจ้าดีสิ่งสุดใจฉันนำพระวิญญาณประทับยืนในใจทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณนมัสการพระวิญญาณประทับอยู่ในใจขอทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางเราในเช้าวันนี้พวกเราที่นี่ให้ที่นี่สัมผัสถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์สัมผัสถึงพระสิริของพระองค์ของพระองค์ทรงเคลื่อนไหวในสถานนมัสการของพระองค์ให้ทั้งหลายได้สัมผัสถึงการทรงสถิตอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดสัมผัสจิตใจทั้งหลายเมื่อเราแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจเราทั้งหลายจะพบพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจข้าพระองค์จะเชิดชูพระนามของพระองค์เป็นนิจทุกเข่าในสวรรค์ทุกลิ้นจะสรรเสริญพระองค์ร่วมกันยืนขึ้นนมัสการพระองค์ด้วยกันนี่เป็นเวลานมัสการอ
รองร่วมกันค่ะ
จากพระองค์มากยิ่งขึ้นอยากจะสัมผัสถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ในขณะที่เรายังนั่งลงอยู่นั้นให้เราใคร่ครวญจากพระธรรมของพระเจ้าประชาชาติที่พระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุขคือชนชาติซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้เป็นมรดกของพระองค์พระเจ้าทรงเลือกท่านไว้ประสงค์จะให้ท่านรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านทั้งให้ท่านมีใจปรารถนาและให้ประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทำตามพระทัยของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์อยากจะรู้จักพระองค์อยากจะรู้จักพระทัยของพระองค์และขอให้ข้าพระองค์ได้มีหัวใจอย่างพระองค์คือข้าพระองค์จะขับกระทำตามพระทัยของพระองค์โปรดเมตตาเปิดตาใจของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตามน้ำพระทัยของI'm not afraid to die.
อย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดให้ข้าพระองค์กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และกระทำจนสำเร็จพี่น้องที่รักครับขอบคุณพระองค์เจ้าที่เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเข้ามาที่นี่หัวข้อของวันนี้บอกว่าขอหัวใจเหมือนพระทัยของพระองค์การที่คนคนหนึ่งจะตั้งใจเปลี่ยนแปลงเหมือนพระองค์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่าพระเจ้าทรงสัญญากับเราทั้งหลายว่าพระองค์จะประทานเรี่ยวแรงให้กับเราการที่คนหนึ่งตั้งใจจะเหมือนพระองค์เจ้าตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเราถ้าเราเหมือนพระเยซูคริสต์เราคิดอย่างที่พระองค์ทรงคิดเราทำอย่างที่พระองค์ทรงกระทำไม่ใช่เพียงแต่ตัวเรารับพรจากพระเจ้าเราจะกลายเป็นพรให้กับคนอื่นด้วยดังนั้นเองเราต้องขอหัวใจอย่างพระเยซูคริสต์ให้กับเราถ้าคิดได้ก็จะทำได้แล้วบอกพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งครับพระบิดาลูกขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์โปรดประทานพระทัยของพระบิดาขอหัวใจที่ยอมจำนนและเชื่อฟังกระทำตามน้ำพระทัยลูกขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์อีกครั้งครับพระบิดาพระบิดาลูกขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์โปรดประทานพระทัยของพระบิดาขอหัวใจที่ยอมจำนนและเชื่อฟังกระทำตามน้ำพระทัยลูกขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ลูกขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอหัวใจของพระองค์ให้กับข้าพงหลายขอหัวใจที่จะเป็นเหมือนพระองค์เจ้าให้กับข้าพงหลายข้าแต่พระเจ้าตั้งแต่วันนี้จนข้าหลายจากโลกนี้ไปอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเช่นนั้นครับ